بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องที่อีหม่านแล้วทั้งหลายขอชุกรต่ออัลลอฮฺที่วันนี้ผมมีโอกาสได้มาพูดคุยในเรื่องราวของอัลอิสลามในช่วงแรกช่วงระหว่างเวลามักริบถึงละหมาดอิชะซึ่งก็อยากจะพูดคุยกับท่านพี่น้องแบบสบายๆในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยพี่น้องครับ วันนี้หลายคนอาจจะเบื่อบางคนอาจจะบอกว่าเรื่องศาสนามันอยากเข่งอยากขั่งจนเกินไปสบายๆอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้สร้างพวกเรามาเนี่ยต้องการให้เราได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้พวกเรานั้นได้ทำการเคารพภักดีเชื่อฟังในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญชาใช้หรือว่าฮีมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ถ้าคนไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยจะมองเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องโอ้ยพวกเลอะเทอะเกินไปสังคมเนี่ยเขาอยู่กันอย่างสบายสบายมันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เข่งที่ขั่งศาสนาจนเกินเหตุแล้วเอะอะไรก็มาบอกว่าไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพี่น้องครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันต้องการความสบายกันทั้งนั้นแหละจะถามผมนะผมอยากสบายไหมผมก็ไม่อยากให้ใครจะมาบังคับผมผมจะทำอะไรก็ได้มันเรื่องของผมผมจะเชื่อแบบไหนมันก็เรื่องของผมแต่สำหรับศาสนาอิสลามแล้วถือว่าคนที่จะเป็นมุมินอย่างสมบูรณ์เนี่ยจะต้องเชื่อฟังในสิ่งที่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าเชื่อพอเชื่อแล้วสู่การปฏิบัติฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องเรียนรู้นะในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเพราะวันนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยปัญหาจะเกิดกับตัวเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นลูกเป็นหลานคนที่ใกล้ชิดเราที่เป็นญาติพี่น้องเราเนี่ยมันจะเกิดปัญหาในอนาคตในขณะที่เรานี่ถ้าไม่เรียนรู้ศาสนานี่จะทำอย่างไรแต่บางคนก็บอกว่าเรานี่เริ่มเรียนรู้แล้วพอเริ่มเรียนรู้แล้วเนี่ยมันอะไรเกิดขึ้นคนนู้นว่าอย่างนั้นคนนั้นว่าอย่างนี้ไอ้นู่นก็จบมาจากมาดีนะห์ไอ้นี่จบมาจากไคโรไอ้นั่นจบมาจากอิรักไอ้นั่นจบมาจากอินตระเดียไอ้นั่นจบมาจากอินโดไอ้นี่จบมาจากมาเลจบกันทั้งนั้นมันทำไมมันตอบไม่เหมือนกันเออหน้าแปลกใจอัศจรหันกรัญยอไหมล่ะพี่น้องครับเราต้องไปย้อนดูก่อนว่าในชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนบีทำยังไงวันนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่กลับไปดูชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งถูกรายงานมาเป็นหะดีษทั้งคำพูดการกระทำการยอมรับถ้าเราไม่ไปเรียนรู้ตรงนี้นะจบเฮเลยนะเขาว่าไอ้นั่นเขาก็ว่าได้สุรานั้นเขายังทำเลยครูคนนั้นก็บอกว่าทำได้ไอ้นั่นบอกทำไปเถอะอย่าว่ากันแล้วมันยังไงกันล่ะตอนชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศศาสนาว่าอะไรก็ได้กันนั้นเหรอแม้ถ้าอะไรก็ได้เนี่ยสนุกนะผมชอบนะสระนัวแล้วนะมันโต๊ะถึงๆโต๊ะถึงๆอะไรก็ได้นั่นคืออะไรก็ไ
แต่ถามว่าในชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยสอนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่รอบข้างน่ะสอนอะไรพี่น้องลองคิดดูหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์นี่จะต้องคอยดูว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำแบบไหนเวลาเกิดปัญหาเรื่องศาสนานี่จะมาหาท่านนบีจะมาบอกว่าเรื่องนั้นมันเป็นยังไงท่านรอซูลมาถามนบีก็จะตอบตอบแต่นบีเนี่ยตอบเนี่ยไม่ใช่คิดเองเออเองเหมือนกับพวกเราถ้าในเรื่องศาสนานี่นบีเนี่ยถ้ามีซอฮาบะห์มาถามนบีไม่มีรายงานสักครั้งหนึ่งนบีจะตอบว่าฉันไม่รู้ไม่ได้นะเป็นคนประกาศศาสนามาถามเรื่องศาสนาบอกฉันไม่รู้ไม่ได้นบีจะตอบตอบตอบบางครั้งเนี่ยนบีเนี่ยนะมีคนมาถามปัญหาศาสนาบางครั้งนบีไม่รู้มีไหมมีนบีจะหยุดนิ่งรออะไรรอญิบรีลมาลาอิกะห์มาบอกว่าเรื่องนั้นให้ตอบแบบนี้นะเรื่องนี้ให้ตอบแบบนี้นะเพราะในส่วนตัวของนบีความคิดของนบีนบีไม่รู้แต่ที่นบีต้องตอบอาจจะรอสักระยะหนึ่งบางทีนานจนซอฮาบะห์รายงานว่าเหมือนกับนบีเนี่ยโมโหฉันหรือเปล่าถามไม่ตอบนบีไม่คุยกับฉันแล้วหรือไงไม่ใช่รออะไรรอวะฮีจากญิบรีลมาบอกว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเรื่องนั้นเป็นอย่างนี้ในเรื่องราวของอัลอิสลามพี่น้องครับในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งไว้يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول อัลกุรอานได้บอกว่าโอ้บรรดาผู้ซึ่งที่อีหม่านแล้วทั้งหลายเอ้ยอัลลอฮ์เวลาคุยกับพวกเราเนี่ยเรียกเราเพราะนะโอ้ผู้ที่มีอีหม่านเอ้ยอาตีอุลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังในคำสั่งของอัลลอฮ์นะว่าอาตีอุลรอซูลและท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังคำสั่งของรอซูลว่าอุลิลอัมรีมิงกุมตรงนี้แหละพี่น้องครับปัญหาในบ้านเราที่มีปัญหากันเดิมนะอัลลอฮ์บอกให้ตออัตพักดีเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ตออัตพักดีเชื่อฟังต่อรอซูลอันนี้ไม่มีปัญหาเราตรงกันหมดถูกไหมเราตรงกันหมดไม่มีปัญหาเวลาต่อมาที่อัลลอฮ์บอกว่าอุลิลอัมริมิงกุมมันแปลว่าผู้นำถ้าจะแปลกันแล้วมันแปลว่าผู้นำและต้องเชื่อฟังต่อผู้นำเอาแล้วพี่น้องครับเราต้องไปดูนักอธิบายอัลกุรอานนักมุฟัสซิรินได้อธิบายคำว่าว่าอุลิลอัมริมิงกุมเนี่ยมันไม่ใช่ผู้นำอย่างเดียวเข้าใจนะพี่น้องนะและเขาแปลถึงจะเป็นผู้นำผู้นำแบบไหนเขาก็มีอธิบายไว้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยถ้าเขาเป็นผู้นำเออมึงรับไปมึงรับบาปไปเขาเป็นผู้นำเขาบอกอย่างนี้เราก็มูดหัวทำตามครับผมครับผมโดยไม่สนที่มาที่ไปอันนี้ไม่ใช่นะไปดูการอธิบายว่าอุลิลอัมริมิงกุมนักอธิบายอัลกุรอานบอกว่าประการแรกเลยคือใช่ผู้นำแต่ผู้นำนั้นเวลาสั่งใช้อะไรแล้วต้องมาจากสิ่งที่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าเข้าใจนะพี่น้องนะผู้นำนะให้เราตามถ้าผู้นำสั่งให้เราปฏิบัติตามในข้อใช้ที่ได้มาจากอัลลอฮ์ว่าและรอซูลว่าวาญิบของพวกเราที่ต้องเชื่อฟังโอเคอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าไม่ถูกต้องอะไม่ถูกต้องตามหลักการนะเชื่อฟังไหมยานบีบอกไม่ต้องเชื่อฟังไม่ต้องเชื่อฟังถ้าเกิดว่าผู้นำนี่สั่งใช้นอกหลักการใช้ไปทำสิ่งที่ผิดต่อหลักการอันนี้ไม่ต้องฟังนะไม่ต้องฟังประการที่สองที่นักอธิบายได้บอกว่าอุลิลอัมริมิงกุมนี่คืออะไร
ผู้นำไปแล้วอุลามะในเรื่องการอธิบายอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่ามันไม่ใช่ผู้นำอย่างเดียวนะอุลิลอัมริมิงกุมเนี่ยมันแปลว่าบรรดาอุลามะก็ใช่เอาละเว้ยเอาละอุลามะก็ใช่ผู้นำก็ใช่เพราะส่วนมากคนที่เป็นผู้นำก็คือจะเป็นอุลามะถูกไหมจะเป็นอุลามะอะไรล่ะอุลามะอธิบายหน่อยอุลามะนี่มันมาจากคำว่าอาเลมที่บ้านเราเรียกอ่ะไอ้นี่มันอาเลมนะเว้ยอาเลมพอเข้าใจยังคนสมัยก่อนไอ้นี่มันไปเรียนมามันอาเลมจริงๆอาเลมก็คือผู้รู้ส่วนอุลามะก็คือสองคนขึ้นไปเขาจะใช้คำว่าภาษาอาหรับมันจะผันเป็นอาลิมุนอุลามะแปลว่าบรรดาผู้รู้หลายคนเปรียบเทียบภาษาอังกฤษแคทแมวกี่ตัวตัวเดียวแคท CATS cats แมวกี่ตัวหลายตัวเช่นเดียวอาเลมผู้รู้หนึ่งคนอุลามะผู้รู้หลายคนเอาละปฏิบัติเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์รอซูลและบรรดาผู้นำที่ผู้นำในเวลาสั่งใช้ต้องได้มาจากอัลลอฮ์ว่าและรอซูลว่าดูต่ออัลลอฮ์บอกว่าไงนี่เป็นคำสั่งใหญ่ๆเลยนะพี่น้องนะอัลลอฮ์บอกว่าฟะอินตะนาซะตุมฟีชัยอ์ฟะรุดดูฮูอิลัลลอฮิวัรรอซูลถ้าแม้นว่าท่านทั้งหลายขัดแย้งกันในเรื่องของศาสนาเรื่องศาสนานะให้ท่านทั้งหลายกลับไปหาอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างไรรอซูลว่าอย่างไรเรื่องดังกล่าวนั่นคือที่กลับของคนที่เป็นมุมินพี่น้องจะสังเกตได้ว่าบรรดาเนี่ยเวลามีปัญหาไม่ต้องอะไรมากมุสลิมเรานี่เยอะทะเลาะกันเรื่องมรดกผู้ชายต้องได้สองผู้หญิงได้หนึ่งเดี๋ยวมึงลองเนี่ยมึงลองเนี่ยกูฟ้องศาลเอาเถอะมึงชนะกูให้ได้เดี๋ยวกูฟ้องศาลเห็นไหมนี่ทิ้งหลักการของอัลลอฮ์และก็ไปเอาหลักการของคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาตัดสินไม่ยอมกันเลยเรื่องอะไรพ่อแม่เลี้ยงมารักเหมือนกันหมดแม่โวยพอตายแล้วกูรับไม่ได้มึงจะเป็นผู้ชายจะเอาสองกูรับไม่ได้มึงเอาสองเมื่อไรไอ้บังกูฟ้องศาลนั่นแหละเห็นยังแต่อัลลอฮ์บอกทำแม้นขัดแย้งกันในเรื่องศาสนาให้กลับไปดูที่ว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างไรรอซูลว่าอย่างไรปัญหามันมีอยู่ว่าแล้วเราจะกลับยังไงจะกลับยังไงคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนตายเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องฟังหลังจากนี้แล้วพี่น้องจำใส่สมองไว้เลยนบีบอกว่าไงตะรักตุฟีกุมอัมรอยมาอินตะมัสสักตุมบิฮิมาลันตะดิลลูบะดีอาบะดากิตาบัลลอฮิวะซุนนะตีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันได้ทิ้งไว้ให้กับพวกท่านสองสิ่งพี่น้องดูนะหะดีษอย่างนี้เขาเรียกว่าหะดีษวะซียะห์สั่งเสียไว้ให้กับพวกเราจำไว้ยึดมันเอาไว้กอดมันเอาไว้นบีบอกฉันทิ้งไว้ให้กับพวกท่านสองสิ่งถ้าแม้นว่าท่านยึดมันหลังจากที่ฉันจากไปแล้วเนี่ยนบีรู้ตัวว่านบีต้องตายนบีเนี่ยเป็นคนที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดยังตายเลยนะแล้วเราเนี่ยอย่าซ่าอย่าจังเก่งกว่าเรารวยกว่าเราคนที่อัลลอฮ์รักกว่าเรานี่อัลลอฮ์เก็บหมดนะฟิรอูนรวยกว่าเราไหมรอดไม่รอดไม่รอดคนที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์เก็บไหมเก็บแล้วเราอะฮัลโหลอย่าคุยเลยอย่าคุยดูต่อถ้าแม้นว่าฉันจากไปแล้วเนี่ยท่านให้ยึดไว้นะสองสิ่งเนี่ยนบีบอกลันตะดิลลูบะดีอะบะดาท่านจะไม่มีวันหลงทางเด็ดขาดให้ใครมันว่ายังไงให้ใครมันบอกยังไงให้ใครมันบอกยังไงให้มันจบจากนู่นดาวอังคารอย่าว่าแต่ด็อกเตอร์เลย
นบีบอกอย่างนี้แต่ในเรื่องเดียวกันนะสมมตินบีบอกให้ทำอย่างนี้แต่มีคนบางคนบอกว่าอัลเลมจัดบอกเอ้ยไม่ใช่ต้องทำอย่างนี้พี่น้องไม่ต้องไปฟังมันกลับไปหามูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกไม่มีทางหลงเด็ดขาดหลังจากที่ฉันจากไปแล้วไม่มีทางหลงทางเด็ดขาดสองสิ่งนั้นก็คือกุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปัญหามันมีอยู่ว่าแล้วเราจะกลับยังไงแล้วเราจะกลับยังไงพี่น้องครับพี่น้องลองไปดูว่าทำไมผมถึงย้ำว่ามีอะไรนะให้กลับไปหานบีมีอะไรให้กลับไปหานบีเพราะมนุษย์นะมันนักคิดนักคิดคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดอย่างนั้นกูต้องอย่างนั้นกูต้องอย่างนี้จะเอาให้ดีแหละยกตัวอย่างท่านอุสมานบินมัซอูนพี่น้องครับท่านอุสมานบินมัซอูนเนี่ยรับอิสลามเป็นผู้ชายคนที่14ในมักกะฮ์เป็นคนที่เข้ารับอิสลามในรุ่นแรกๆเป็นคนที่นบีรักมากอยู่กับนบีเนี่ยนบีรักมากและท่านอุสมานบินมัซอูนก็รักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านอุสมานบินมัซอูนเนี่ยพี่น้องครับเป็นชายคนแรกที่อพยพจากมักกะไปมาดีนะห์เขาเรียกชาวมุฮาจิรีนใช่ไหมเป็นชาวมุฮาจิรีนคนแรกที่อพยพจากมักกะไปมาดีนะห์และเป็นมุฮาจิรีนคนแรกที่เสียชีวิตที่มาดีนะห์ฝังที่บะเกียะเป็นคนแรกหลุมแรกของกุโบบะเกียะพี่น้องครับไปดูประวัติของท่านอุสมานบินมัซอูนขนาดอยู่กับท่านนบีนะอยู่กับท่านนบีนะตามประวัตินี่เป็นคนที่สุดยอดเลยพี่น้องถึงเวลานี่ละหมาดเสร็จสุนัตต่อถึงเวลาถือศีลอดพับถือศีลอดเดี๋ยวถือศีลอดเดี๋ยวถือศีลอดทำซอดาเกาะห์อัลลอฮุอักบัรเผอแพบดิกรุลลอฮ์เผอแพบอ่านกุรอานอัลลอฮ์เรานะถ้าจะเปรียบเทียบกับซอฮาบะห์ท่านนี้นะหลบไปพวกเราเนี่ยหลบท่านอุสมานบินมัซอูนเนี่ยมีเมียชื่ออุมมุลอะละพี่น้องฟังให้ดีอุมมุลอะละนี่เป็นเมียของท่านอุสมานบินมัซอูนท่านอุสมานเนี่ยความที่ทำอิบาดะห์อย่างชนิดอาฮายบาฮายเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเลยครับเดี๋ยวละหมาดเดี๋ยวอะไรตัดใจจะไม่อยู่กับเมียแล้วจะไม่อยู่กับเมียแล้วไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบางบทบอกว่าไม่ได้ไปคนเดียวนะไปกับซอฮาบะห์เป็นกลุ่มเลยไปเป็นกลุ่มเลยไปขอกับนบีว่าไงป่ะท่านรอซูลฉันเนี่ยจะขอตอนได้ไหมตอนพี่น้องเอ้ยตอนก็คือตัดอัณฑะพี่น้องเคยแมวลำตอนอ่ะเห็นไหมเวลาก็แมวมันตัดพอตอนตัดอัณฑะทิ้งใช่ไหมแมวนะเขาตัดอัณฑะทิ้งใช่ไหมงงแมวอะไรนะไม่เอาอย่างเดียวแล้วแต่ท่านอุสมานบินมัซอูนไปขอว่าฉันอยากตอนตัดมันทิ้งฉันจะได้ไม่มีชะวะจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเมียไม่ต้องคือคนไม่มีอารมณ์แล้วมันก็ไม่อยากละอยากจะทำอิบาดะห์จนกระทั่งหมดลมแม่ไปบอกกับท่านนบีแบบนั้นรู้ไหมนบีบอกว่าไงอะไลซะฮาซิฮิสซุนนะยาอุสมานนี่มันซุนนะไงนี่มันแนวทางของฉันหรือไงในเชิงไม่ใช่นะ
ม่ใช่ซุนนะของฉันนะท่านอุสมานไม่ใช่นะก็คืออย่าทำแบบนี้นะเยอะไปเยอะไปไอ้ที่จะทิ้งลูกทิ้งเมียแล้วก็จะมาทำแต่อิบาดะห์นี่ยาอะไลซะฮาดิฮิซุนนะมันใช่ซุนนะของฉันเหรอไม่ใช่พี่น้องครับนบีก็บอกว่าขนาดตัวฉันเองเนี่ยเป็นนบีฉันยังต้องร่วมหลับนอนกับภรรยาฉันยังต้องอยู่กับภรรยาฉันก็ถือศีลอดแล้วฉันก็แก้ฉันละหมาดเสร็จฉันก็นอนฉันก็มีอารมณ์ทำตัวให้เป็นปกติอุสมานแต่ไอ้ที่ท่านทำนี่อยากจะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ถึงจะขอมาตอนเนี่ยตอนตัดอันทะทิ้งเนี่ยมันไม่ใช่นะอย่าทีเดียวท่านอุสมานมีรายงานว่าท่านอุสมานบอกว่านี่ท่านนบีไม่ห้ามนะฉันตอนละตัดอันทะทิ้งแล้วนะจะตัดทิ้งเลยความจังความจังทำอิบาดะห์นะความจังพี่น้องครับวันที่ท่านอุสมานบินมัสอูนป่วยหนักเอาและอพยพจากมักกะมามาดีนะท่านอุสมานบินมัสอูนป่วยหนักแล้วพอป่วยหนักทำไงไม่นานตายอัลลอฮ์นบีเนี่ยมาเยี่ยมท่านอุสมานบินมัสอูนที่บ้านมีรายงานว่ากับบะละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮุวะมัยยิตุนวะฮุวะยุบกีมีรายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอรู้ว่าท่านอุสมานตายที่บ้านไปเยี่ยมที่บ้านนี่ท่านนบีจูบในสภาพที่ท่านอุสมานนี่เป็นมายัดและนบีเนี่ยร้องไห้หอมแก้มศพพี่น้องได้อะไรพี่น้องต้องฟังนะในบ้านเรานี่ความเชื่อนะเวลามีคนตายเนี่ยใครจะไปจูบศพเนี่ยเฮ้ยเอาทิชชู่ไปก่อนเอ้ยไม่ใช่เอาทิชชู่ไปไหมเดี๋ยวน้ำตาโดนศพโดนทรมานอัลลอฮฺหักบัตเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเรื่องของเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้หะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการที่คนเป็นร้องไห้อะมันจะทำให้ศพนั้นถูกทรมานเป็นหะดีษที่ถูกต้องไหมใช่ไม่เถียงแต่การอธิบายหะดีษก็คือการที่คนเป็นร้องไห้ด้วยกับการค่ำควรสมมุติเวลาเมาะตายมาฉันอยู่ใครมาหนีฉันไปมาหยับจากฉันไปเนี่ยค่ำควรอย่างนี้อิสลามห้ามเข้าใจยังบางคนก็อาจจะถามอีกว่าอ้าวก็เราตายเนี่ยไอ้คนเป็นมันมาค่ำควรแล้วเรามาโดนลงโทษได้ยังไงอ่ะถูกป่ะกูไม่เกี่ยวอะไรล่ะกูตายไปแล้วมึงมาเยี่ยมกูแล้วมึงก็มาค่ำควรอย่างงูอย่างงี้แล้วมาตีกูเอาใช่ป่ะพี่น้องครับตั้งหลักให้ดีนะในอัลกุรอานบอกว่าไงวะลาตะซิรวะลาตะซิรวาซิรตุวิซรอุครอในขณะที่อัลลอฮ์บอกว่าในเรื่องของบาปใครทำอะไรไว้เนี่ยไอ้คนอื่นไม่สามารถมาแบกบาปของใครกันได้เท่ากับใครทำอะไรมึงเอาไปสิกูไม่เกี่ยวเข้าใจยังอ้าวและไอ้คนที่มันมาร้องไห้แล้วเรามาโดนทรมานได้ไงพี่น้องครับมันมีสาเหตุหะดีษอธิบายหะดีษมันไม่ได้มีหะดีษเดียวเนี่ยไอ้ที่ว่าร้องไห้คนเป็นร้องไห้ไอ้คนตายจะถูกลงโทษมันไม่ได้มีหะดีษนี้หะดีษเดียวมันมีหะดีษอื่นที่มาอธิบายอีกคนเป็นที่มาร้องไห้ใช่มั้ยไม่ยึดจะถูกอะไรไอ้ลงโทษเนื่องจากการร้องของคนเป็นเนื่องจากอย่างนี้สาเหตุมันคืออย่างนี้ในยุคอาหรับยาฮิลียะห์อ
อาหรับญาฮิลียะห์เนี่ยเวลาเขาเป็นดีๆเนี่ยเขาจะเรียกลูกหลานมาเฮ้ยมานี่ได้ว่าเฮ้ยมึงตะเปาะตายเนี่ยมึงต้องร้องไห้ให้กูด้วยนะเฮ้ยเมียจ๋าเมียที่รักเมียแสนเลิฟถ้าบางยีตายเนี่ยเธอต้องร้องไห้ให้ฉันด้วยนะเธอต้องมาร้องไห้ศพฉันด้วยนะสรุปและไอ้การที่คนตายจะโดนลงโทษเนี่ยนะพี่น้องครับสาเหตุมาจากไอ้ตอนมันดีๆมันไปสั่งเสียคนเป็นให้ร้องไห้ให้มันไม่ใช่เราเนี่ยเวลาเบาะเมาะเราตายเราไปเยี่ยมมายัดลูกคนที่เรารักเราไปเยี่ยมเราก็จูบใช่ไหมไปหอมแก้มร้องไห้น้ำตามีไหมมีไม่มีเป็นเรื่องปกติน้ำตาก็ต้องโดนศพเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ที่นบีพูดว่าคนเป็นที่มาร้องไห้ให้กับคนตายจะทำให้คนตายถูกลงโทษการร้องไห้ของคนเป็นจะทำให้คนตายถูกลงโทษอยู่อัซับถูกลงโทษถูกอาดับเรื่องนี้นะถ้าเราไม่ได้สั่งเสียอะไรไว้เนี่ยไม่ต้องตกใจให้เขามาจูบมาหอมมาหอมแก้มเหมือนกับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จูบท่านอุสมานบินมัสอูนพวกอาหรับญาฮิลียะห์ทำอย่างนี้พอนบีมาประกาศศาสนาก็เลยยกเลิกนะอย่านะพี่น้องอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมีด้วยเหรอวะสั่งเสียให้ร้องไห้พี่น้องไปดูคนจีนเนี่ยคนจีนน่ะเห็นไหมเขาจะจ้างกันเลยจ้างมาแปะซอลืมตายเวลาเลยจ้างมาเลยเรียงแถวกันเลยใส่ละลืมไม่น่าตายละว่าเห็นไหมอาหรับทำมาแล้วนบีสั่งยกเลิกแต่ถ้าแกสั่งกับคนเป็นให้มาร้องไห้เมื่อไรมันร้องไห้เมื่อไรมึงโดนด้วยพอเข้าใจยังนี่คือที่มาไงดูต่อพอนบีจูบเสร็จนบีร้องไห้มีรายงานว่านบีร้องไห้อุมมุลอาละซึ่งเป็นเมียของท่านอุสมานบินมัสอูนนั่งอยู่ข้างๆนั่งอยู่ข้างๆรู้นี่ว่าผัวตัวเองนี่อีหม่านยังจังเลยเนี่ยใช่ป่ะบ่าฮายเดี๋ยวละหมาดเดี๋ยวบวชเดี๋ยวอ่านกุรอานเดี๋ยวดิกรุลลอฮ์อาฮายเผลอไปพูดไม่ใช่เผลอหรอกก็รู้ว่าผัวตัวเองเนี่ยยังเคร่งคัดศาสนาต่อหน้านบีนะฟาชะฮาดะตีกอดอักรอมะกัลลอฮ์ท่านอุสมานคือพูดกับศพอ่ะท่านอุสมานฉันเนี่ยจะเป็นพยานให้กับท่านฉันยืนยันเลยด้วยกับการเป็นพยานของฉันอัลลอฮ์นี่ได้ให้เกียรติท่านแล้วนะได้ยกเกียรติท่านแล้วนะบางรายงานบอกว่าท่านอุมมุลอาละท่านหญิงอุมมุลอาละเนี่ยได้บอกกับใครได้บอกพูดลอยๆอ่ะฮานีอัลกัลญันนะท่านอุสมานเอ้ยท่านได้สวรรค์แล้วพี่น้องเอ้ยอุมมุลอาละซึ่งบอกพูดลอยๆผัวตายอยู่นบีอยู่ฮานีอัลกัลญันนะท่านนี่ได้รับสวรรค์แล้วเท่านั้นเองปะกอดีบะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเดือดถ้าเป็นเราก็ดับนบีขึ้นเลยอ่ะขึ้นเลยไม่พอใจเลยอ่ะเสร็จแล้วนบีถามเพราะว่าอุมมุลอาละบอกได้สวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์ได้ประทานให้กับสวรรค์แล้วให้กับท่านนี่สวรรค์แล้วได้แล้วนบีเดือดหันไปเลยเธอรู้ได้ไงอุมมุลอาละเธอรู้ได้ยังไงอุมมุลอาละบอกก็ฉันก็ดูตามสภาพไอ้ตอนเป็นเขาก็เคร่งครัดดีมันก็ต้องได้สวรรค์นี่สิใช่ไหมพี่น้องรู้ไหมนบีตอบว่าไงอุมมุลอาละขนาดฉันนี่เป็นนบีฉันยังไม่รู้เลยว่าของข้างหน้าจะเป็นยังไงและอย่ามาพูดอย่างนี้อีกอย่า
พี่น้องได้อะไรเนี่ยแล้วดูในบ้านเราพอเราไปดูในบ้านเราบ้านเราเนี่ยเวลามีการตายไหมในเฟซบุ๊กในเฟซเลื่อนไปเลื่อนไปแจ้งประกาศยานาดะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญิเกกงกอยได้กลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วรู้ได้ไงเมตตาแล้วตอบรู้ยังไงว่าอัลลอฮ์เมตตาแล้วอ่ะพี่น้องครับนี่เป็นอะกีดะห์ของเรานะรู้ได้ยังไงว่าอัลลอฮ์เมตตาแล้วพี่น้องต้องใช้คำอย่างนี้นายเกะกองกอยหรือฮัดดีเกะกองกอยได้กลับไปสู่อาญันของอัลลอฮ์แล้วขออัลลอฮ์โปรดเมตตานี่คือสิ่งที่ถูกต้องรอฮิมาฮุลลอฮ์ไม่ใช่ใช้คำว่าอัลมัรฮูมเข้าใจยังพี่น้องครับอัลมัรฮูมน่ะมันเป็นอิสมมัฟอูลมันแปลว่าถูกอภัยและอันมัรฮูมก็คือถูกเมตตาแล้วแปลตามตัวนะตามรากศัพท์นารอฮิมายัรฮามูแปลว่ามัรฮูมก็คือถูกเมตตาแล้วแต่พี่น้องอย่าลืมว่าชาวซะลัฟ300ปีแรกน่ะเวลาเขาใช้จะเรียกบรรดาผู้ที่จากไปแล้วเขาจะใช้คำว่ารอฮีมาฮุลลอฮ์เหมือนอาจารย์ฟริดเป็นดีรอฮีมาฮุลลอฮ์ไม่ใช่ท่านอาจารย์ฟริดอันมัรฮูมท่านอาจารย์ฟริดไม่ใช่เขาต้องใช้คำว่ารอฮีมาฮุลลอฮ์ขออัลลอฮ์โปรดเมตตาเป็นสำนวนการขอดุอาเวลาผมพูดอย่างนี้มันก็จะมีผู้รู้ภาษาอาหรับต้องแย้งไอ้มัดจูเว้ยจูที่เขาใช้อัลมัรฮูมอ่ะมันจำนวนอะไรมันจำนวนขอดุอาเหมือนกันอ่ะข้าจะเถียงข้าจะเถียงที่เขาบอกว่าที่เขาใช้ว่าอัลมัรฮูมฮัดยีเกะกองกอยอัลมัรฮูมฮัดยีอบูละเอ๊ะบินอัสบิดาวมีไหมใครชื่อเนี่ยไม่มีนะไม่โดนใครนะเขาจะเถียงว่าไอ้ที่เขาใช้อัลมัรฮูมอ่ะเขาก็สำนวนขอดุอาเหมือนกันผมบอกว่าถ้าคุณจะเนียดตั้งใจว่าอัลมัรฮูมเป็นสำนวนขอดุอาคุณแปลเป็นไทยสิขออัลลอฮ์โปรดเมตตาอย่าได้ใช้คำว่าอัลลอฮ์เมตตาแล้วกลับสู่ความเมตตาแล้วคุณแปลให้ถูกสิถ้าอยากจะใช้อัลมัรฮูมอ่ะคุณแปลให้เหมือนนี่ว่าอัลลอฮ์เมตตาแล้วอะไรนะอย่าใช้ว่าเมตตาแล้วให้ใช้คำว่าขออัลลอฮ์โปรดเมตตาผมยกตัวอย่างรอฮีมาฮุลลอฮ์ยะซากัลลอฮ์นี่ใกล้เคียงกันเลยพี่น้องครับยะซากัลลอฮ์คอยรอนนี่เป็นคำของนบีนะไม่ใช่อบูละเอบินอัสบิดาวแต่งตั้งขึ้นมาเองนึกเองมาพูดนะยะซากัลลอฮ์เนี่ยนบีบอกเวลาคนทำดีกับเราให้ของเรารู้ทำดีปฏิบัติดีกับเราให้เราตอบแทนด้วยกับคำพูดดีๆด้วยกับคำว่ายาซากัลลอฮูคอยรอนที่เราขอต่ออัลลอฮ์เป็นจำนวนยามันเหมือนกันเลยรอฮีมาฮุลลอฮ์ยาซากัลลอฮ์นะยาซากัลลอฮ์ขออัลลอฮ์โปรดตอบแทนความดีเราขอดุอาแต่อัลลอฮ์ตอบแทนหรือไม่เราไม่รับรู้เข้าใจยังเวลาเราบอกยะซากัลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์โปรดตอบแทนความดีถามว่าอัลลอฮ์โปรดอัลลอฮ์ตอบแทนเลยยังตอบแทนเลยยังสมมุติคนให้เงินเรา500โอ้ยเอาช่วยท่านนะท่านแย่เอาไป500เราบอกยะซากัลลอฮุคอยรอนเราขอดุอาให้อัลลอฮ์ตอบแทนความดีให้เขาพอเราขอปุ๊บเนี่ยถามหน่อยอัลลอฮ์ตอบแทนเลยยังเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนเขาไหมเขาอาจจะตะกับบทก็ได้ใช่ไหมอาจทำมันอวดเบ่งว่ากูนี่รวยเว้ยมึงเอาตังค์ไปก็เป็นไปได้หมดเรื่องอัลลอฮ์จะตอบแทนเขาแบบไหนณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่เกี่ยวฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ต้องเรียนไงศาสนาถ้าเราไม่เรียนศาสนาเราก็ไม่รู้ว่าโต๊ะครูคนนี้จบใครรู้ไหมเ
เฮ้ยคนนี้ก็จบมาดีนานะเขายังใช้อัลมัรฮูมเลยอัลมัรฮูมถ้าอยากใช้ให้แปลเป็นไทยว่าขออัลลอฮ์โปรดเมตตาไม่ใช่ว่าเมตตาแล้วอย่างนี้ไม่ถูกอะกีดะห์นะรู้ได้ไงผมยกตัวอย่างเหมือนกับท่านอุสมานบินมัสอูดเนี่ยอุมมุลอะละเหมือนกับโดนดุเลยรู้ได้ไงรู้ได้ยังไงว่าเมตว่าเข้าสวรรค์แล้วรู้ได้ไงเพราะถ้าเมตตาแล้วเนี่ยเมตตาแล้วเนี่ยไม่ต้องถามเมตตาแล้วคือสวรรค์อย่างเดียวถูกป่ะถ้าเมตตาแล้วคือสวรรค์อย่างเดียวแล้วรู้ได้ไงพี่น้องเห็นไหมว่าเรื่องศาสนานี่ต้องเรียนวันนี้ถ้าเราไม่เรียนเราไม่สนใจเราไม่รู้เลยยิ่งในสังคมโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดเลยอย่างล่าสุดพี่น้องครับต้องพูดหน่อยคือศาสนาอิสลามเราเนี่ยพี่น้องครับเราอยู่กับคนต่างศาสนิกอย่างไม่มีปัญหานะผมบอกก่อนนะผมไม่รู้ว่าไลฟ์สดนี่มีคนต่างศาสนิกฟังอยู่หรือเปล่าศาสนาอิสลามหรือคนมุสลิมนี่สามารถอยู่กับคนต่างศาสนิกแบบไม่มีปัญหาเลยในขณะเดียวกันอัลลอฮ์บอกต้องปฏิบัติดีกับเขาด้วยนะต้องให้ความยุติธรรมกับเขาด้วยนะแต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาละกุมดีนุกุมวลียดีนศาสนาใครศาสนามันอย่าไปยุ่งไม่เอาไม่เอาเราไปเจอคนต่างศาสนิกเขาหิวข้าวโซมาเลยเราเอาข้าวให้เขากินได้ไหมได้ไม่ได้ได้ช่วยมันเฮ้ยมันไม่ได้เป็นคนมุสลิมหรอกแต่มันแย่มันไม่มีเฮ้ยเอาไปซื้อข้าวไปไอ้หนุ่มเอาลุงแหวงตังร้อยหนึ่งไปซื้อข้าวกินเราช่วยได้นะและเราละเมิดสิทธิ์เขาไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ไม่ได้แต่ขณะเดียวกันถ้าในเรื่องศาสนาเราจะไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันเข้าใจนะปัญหามันมีอยู่ว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ว่าห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อของศาสนาเขาพี่น้องเห็นไหมล่าสุดที่มีไอ้ดาราอะไรที่เป็นเม็ดอะไรคันเต็มตัวเป็นเม็ดตุ่มหนองอะไรอ่ะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อแล้วไปขอขมากับเจ้ากรรมนายเวรเคยได้ยินไหมเจ้ากรรมนายเวรเราไปเปิดพจนานุกรมคำว่าเจ้ากรรมนายเวรก่อนถ้าไม่อธิบายตรงนี้เนี่ยนะจบเลยนะพี่น้องนะเราก็ไม่รู้ว่าใส่ได้มั้งไปขอลูกกระโทษเจ้ากรรมนายเวรคืออะไรปังตามความเชื่อของศาสนาพุทธในพจนานุกรมราชบัณฑิตได้อธิบายไว้ว่าอย่างนี้เจ้ากรรมนายเวรก็คือเรื่องในชาติปางก่อนที่เราเคยไปละเมิดเขาไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปฆ่าคนไปทำอะไรใครเขาไว้ในชาติปางก่อนเวลามาชาตินี้ไอ้ที่เราทำอะไรไว้เนี่ยไอ้พวกที่ไอ้ที่เราทำเขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรมันจะตามมาอาฆาตเราเข้าใจนะนี่คือความหมายของเจ้ากรรมนายเวรทางด้านคนพุทธเขาเชื่อแบบนั้นนั่นเรื่องของเขาเราไม่ไปก้าวก่ายเขามีสิทธิ์ศาสนาเขาจะนับถือยังไงนั่นเรื่องของเขาแต่สำหรับอิสลามห้ามเชื่อว่าปางก่อนมีไหมชาติก่อนมีไหมมีไหมล่ะชาติก่อนอะเราไม่มีอิสลามนี่ถ้าใครเชื่อว่าชาติก่อนเป็นอย่างนั้นแล้วมาชาตินี้ก็ใช้เวรใช้กรรมนั่นชิริกนะสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมนะผมบอกกันนะสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมทันทีและนี่อะไรแสดงตัวว่าตัวเองก็เป็นแขกเห็นไหมอ่านปาฏิหาริย์โชว์อ่านปาฏิหาริย์โชว์ก็อย่างที่เห็นแหละผิดถูกเสร็จแล้วไอ้คนที่ไม่ได้เรียนศาสนาที่เป็นมุสลิมก็เข้าไปเม้นต์อ้าวดีเหลือเกินเนี่ยเขาโอ้ย
ยเขาคนดีเนี่ยยังอ่านปฏิหาริย์ถึงเขาจะอ่านผิดไปบ้างเราอุ้ยดีดีเหรอดีเหรอเรื่องเชื่อเรื่องเจ้ากรรมนายเวรน่ะดีเหรอนี่ไงพี่น้องครับอิสลามไม่เชื่อเรื่องนี้อิสลามมีโลกนี้พอตายไปอยู่อาลัมบัรซักในกุโบร์พอหมดจากอาลัมบัรซักนูนวันกิยามะเรามีอยู่แค่นี้และนี่มาเชื่อเรื่องเจ้ากรรมในเวรเอาธูปเทียนใส่พานดอกไม้เอาไปขอขมาไอ้อะไรนะไอ้ที่เคยไปละเมิดเขาเมื่อชาติปางก่อนตกมุรตัดนะถ้ายังไม่ตบัตตัวตกมุรตัดถ้ายังไม่ตบัตตัวแล้วคนมันนี้จะอยู่ข้างบ้านผมจะตายเข้าไปสุราผมไม่ไปนะผมไม่ละหมาดให้นะเพราะเวลาเขาทำอย่างเปิดเผยเวลาเขาทำก็ทำอย่างเปิดเผยเจ้ากรรมในเวรอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้อิสลามเชื่ออย่างนี้ไม่ได้ฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับอิสลามเนี่ยมันชัดเจนอัลลอฮ์ถึงบอกเวลาประกาศศาสนาเนี่ยชี้แจงอย่างบาซีรออย่างชัดๆไม่ใช่คุ้มเคืองงแงงงงแงงมีคนเคยไปถามโต๊ะครูเกี่ยวกับดาราคนเนี้ยท่านจะว่าไงเราต้องมองหลายมุมอัลลอฮ์พี่น้องนะเราต้องมองในหลายๆมุมหลายๆนัยยะเรื่องสัตว์ลากไปนู่น10นาทีเลยยังไม่เข้าเรื่องเลยว่าได้ไม่ได้เฮ้ยแค่ตกกรรมในเวรนะมึงไม่รู้บอกไม่รู้ป่ะครับโอเคหมดเวลาละไว้เจอกันใหม่นะครับผมได้อามานะมาแค่นี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศอห์บีวะสัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์